สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใช้ไหมเมมโมรีนะคะก็มีขนาดประมาณเส้นเบอร์20เนาะก็จะเป็นแบบสีสเปรย์แบบนี้นะคะจริงๆมันมีแบบสีสเปรย์สีเหลืองแล้วก็สีพื้นนะคะวันนี้ก็จะลองมาใช้เจ้าสีสเปรย์ดูนะเพราะว่าอยากรู้ว่าสีมันมีสีอะไรบ้างในม้วนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาถักเป็นผ้าคลุมไหล่สามเหลี่ยมแบบง่ายๆเลยนะคะใช้เข็ม 1.75 นะคะใครที่อยากจะใช้เข็มใหญ่กว่านี้นะคะได้ถึงเบอร์2นะคะ2มิลนะก็ใช้ได้เหมือนกันเมมโมรีโอเคหนิงก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะอันนี้ที่ร้านก็มีขายนะคะดึงเราจะดึงจากแกนเนี่ยดึงยากก็ต้องดึงจากข้างนอกนะคะอันนี้ต้องหาถุงหรือกล่องใส่นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราดึงไหมแล้วมันจะได้ดึงง่ายๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะจากแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้นะคะหนิงเอาไว้ในเว็บให้นะคะหรือว่าไปดูที่หน้าเพจก็ได้พันมาที่นิ้วแบบนี้ค่ะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนแบบนี้นะพาดนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมี2ห่วงรวบ2ห่วงเดี๋ยวหนิงจะซูมใกล้ๆนะคะส่วนแพทเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะขึ้นให้ชั่วเป็นช่วงๆนะคะในวิดีโอนะอันนี้นะคะถักโซ่4หลัก1 2 3 4นะคะแล้วก็ให้ขั้นลายไว้โซ่สี่หลักเนี่ยมันแทนหนึ่งพอสองข้อหนึ่งหลักนะคะต่อมาค่ะก็ถักเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะคะถักพอหนึ่งคอนะคะลงในวงกลมนะคะช่องวงกลมตรงนี้พอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะโซ่5หลักนะคะ1 2 3 4 5พอ1ข้ออีกครั้งค่ะโซ่1แล้วก็พอ1ข้ออีก1ครั้งตามด้วยนะคะโซ่5เหมือนกับอันนี้นะ1 2 3 4 5พอ1คออีก1ครั้งค่ะโซ่3 1 2 3แล้วก็ถักพอ2คอนะคะพัน2ครั้งจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวใหม่ขึ้นมาค่ะรวบทีละ2นะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะงานที่ได้นะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจับงานนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมเข้าหาตัวค่ะไหมค่อนข้างลื่นนะคะแบบก็ถักง่ายนะคะแล้วก็ดึงง่ายไม่ติดขัดด้วยนะคะงานที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะคะครึ่งวงกลมงานนี้นะคะมันจะเป็นการถักแบบไปกลับนะคะเอามาดูเลยแถวที่2นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่4 1 2 3 4นะคะ
ั้นลายไว้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถักโซ่ไปอีก3นะคะ1 2 3พลิกงานนะคะพอพลิกงานเนี่ยฝั่งที่จะถักอะค่ะเขาจะอยู่ซ้ายมือเรานะคะเป็นข้อสังเกตนะทีนี้ก็จะทำเม็ดข้าวโพดนะคะพันจิ้มเข้ามาในช่องตรงนี้นะคะ5ครั้งนะ1พันอีกจิ้มลงไปรวบ2นะคะ2พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมมารวบอีก2ห่วง3พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมมานะคะรวบอีก2เป็น4พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบอีก2เป็น5นะคะแต่ว่าห่วงตรงเนี้ยตรงเข็มอะค่ะมันจะมีทั้งหมด6ห่วงนะคะอันนี้คือถักถูกแล้วเกี่ยวมาแล้วก็รวบทีเดียวเลย6ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะโซ่3หลัก1 2 3คอทอนะคะลงในช่องโซ่ข้างล่างอันนี้คือคอทอนะคะเสร็จแล้วก็โซ่3 1 2 3ทำเม็ดข้าวโพดค่ะเราจะมีโซ่เดียวตรงกลางตรงนี้นะคะทำเม็ดข้าวโพดเหมือนเดิม1 2สาม สี่ ห้านะคะเช็คดูว่ามี6ห่วงไหมมีครบเกี่ยวไหมรวบนะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่3 1 2 3คอทอนะคะลงในช่องโซ่ถัดมาโซ่1 2 3แล้วก็เม็ดข้าวโพดนะคะลงในช่องว่างตรงที่มันมีขั้นลายนะคะ1 2 3 4 5เช็คว่ามี6ห่วงนะคะรวบตามด้วยนะคะโซ่3หลัก1 2 3แล้วก็ถักพอ2คอนะคะ1 2พัน2ครั้งอย่างนี้นะจิ้มลงตรงที่เราคั่นลายค่ะตรงที่เราคั่นลายอยู่ตรงนี้นะคะหนิงจะเอาคั่นลายออกก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ถักพอ2คอก็คือรวบทีละ2ความยาวเขาจะเท่ากับโซ่4ของฝั่งนี้นะคะอันนี้คือแถวที่2นะคะต่อมาค่ะแถวที่3นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่4 1 2 3 4นะคะขั้นลายไว้แล้วก็ตามด้วยโซ่3 12 3พลิกงานค่ะเสร็จแล้วนะคะในแถวนี้นะคะเราจะถักพอ1คอค่ะลงมาในหลักเดียวกับที่เราขึ้นต้นโซ่นะคะตรงนี้เลยจิ้มไปเลยถักพอ1คอนะคะตามด้วยนะคะโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ถัก V นะคะเนี่ย V ก็คือการจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาถักพอ1คอ1ครั้งนะคะตามด้วยโซ่1แล้วก็ถักพอ1คออีก1ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันลักษณะจะเหมือนตัว V ที่มีตัวขั้นอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะโซ่5 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ถักวีเหมือนเดิมนะคะลงในคอทอข้างล่างของข้างล่างนี้นะคะโซ่1แล้วก็พอ1คออีก1ครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่5แล้วเจอเม็ดข้าวโพดนะคะก็ถักตัววีโซ่1แล้วก็พอ1คออีกโซ่5
ตัว V โซ่1แล้วก็ตัว V นะคะโซ่5 1 2 3 4 5เจอเม็ดข้าวโพดละอ่าถักตัว V โซ่1ตัว V ชุดสุดท้ายนะคะจะแตกต่างจากอันอื่นนิดนึงนะคะเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5นะคะพอ1คอลงในหลักที่เราคั่นลายนะคะเสร็จแล้วตามด้วยนะคะโซ่3 1 2 3ถักพอ2คอค่ะพัน2ครั้งนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2แบบนี้นะคะค่อยๆทำตามกันมานะคะเพราะว่าหนิงก็ทำผิดไปรอบนึงแล้วนะคะอันนี้เลยแก้แบบนี้ค่ะแถวที่4นะคะเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่4ขั้นลายไว้แล้วก็ตามด้วยโซ่3นะคะ1 2 3พลิกงานนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะถักเม็ดข้าวโพดนะคะลงในช่องว่างตรงนี้เลยตรงมุมนะคะ1 2 3 4 5รวบตามด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3คอทอนะคะคอทอลงในช่องตรงนี้ค่ะช่องว่างแล้วก็โซ่3 1 2 3ถักเม็ดข้าวโพดลงในช่อง V นะคะช่องที่เป็นตัว V แบบนี้นะคะรวบแล้วก็โซ่3คอทอนะคะลงในช่องโซ่5ของข้างล่างโซ่3เม็ดข้าวโพดลงในช่องตัว V 1 2 3 4 5นะคะรวบโซ่3คอทอลงในช่องโซ่ด้านล่างอันนี้มันหลวมแล้วก็จับใหม่นะคะโซ่3ทำเม็ดข้าวโพดนะคะ1 2 3 4 5รวบโซ่3คอทอลงในช่องโซ่ด้านล่างโซ่3เม็ดข้าวโพดในช่องตัว V โซ่3คอทอช่องโซ่ด้านล่างโซ่3เม็ดข้าวโพดในช่องตัว V เสร็จแล้วก็ใกล้จบแถวนะคะก็เป็นโซ่3 1 2 3คอทอนะคะแล้วก็โซ่3 1 2 3เสร็จแล้วนะคะก็เป็นเดี๋ยวนะหนิงดูเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะลงในช่องสุดท้ายเลยโอเค
ามด้วยนะคะโซ่3 1 2 3พอ2คอนะคะพัน2ครั้งจิ้มลงในหลักที่เราคั่นลายนะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีเม็ดข้าวโพดอยู่ต่อมานะคะแถวที่5แถวที่5เนี่ยเพื่อนๆ5 6เนี่ยเราต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มหลักแล้วก็เป็นการทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะคะมาเลยแถวที่5นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่4 1 2 3 4นะคะคั่นลายไว้เหมือนเดิมตามด้วยโซ่3นะ1 2 3พลิกงานนะคะพลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักเดียวกับที่เราขึ้นต้นโซ่ค่ะตามด้วยนะคะโซ่5 1 2 3 4 5นะคะแล้วเราก็จะถัก V นะคะลงในช่องของที่มันจะตรงกับตัวข้าวโพดข้างล่างนะคะเจอเม็ดข้าวโพดถัก V นะคะอันนี้โซ่1แล้วก็พอ1คออีก1ครั้งเป็นข้อสังเกตง่ายๆนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่5 1 2 3 4 5เจอตัวเม็ดข้าวโพดนะคะตรงนี้เราข้ามไปเลยพอเจอตัวเม็ดข้าวโพดปุ๊บก็ถัก V นะคะโซ่1แล้วก็เป็น V นะคะต่อมาโซ่5เจอเม็ดข้าวโพดนะคะถัก V อย่างเงี้ยค่ะลายเขาก็จะซ้ำกันนะคะไปตลอดทั้งแถวเลย1 2 3 4 5เจอเม็ดข้าวโพดถัก V โซ่1นะคะแล้วก็พอ1คอโซ่5เม็ดข้าวโพดถัก V โซ่1พอ1คอโซ่5เม็ดข้าวโพดนะคะถัก V ง่ายมากเลยอันนี้หนึ่งชอบโซ่5เจอเม็ดข้าวโพดนะคะถัก V แล้วก็จะมาพิเศษนะคะตรงที่โซ่5 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็พอ1คอลงในที่เราคั่นลายค่ะเอาออกก่อนนะอันนี้ตามด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็พอ2คอนะคะแบบนี้จิ้มลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยค่ะเรียบร้อยในแถวที่6นะคะแถวที่6เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะขึ้นต้นโซ่4 1 2 3 4ตามด้วยโซ่3นะคะ1 2 3พลิกงานนะคะพลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถักนะคะถักเม็ดข้าวโพดนะคะลงในช่องตัว V ของเราตรงนี้นะคะเม็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3 1 2 3คอทอนะคะลงในช่องโซ่5ข้างล่างนะคะแล้วก็1 2 3พอเจอตัว V นะคะเราก็จะถักเป็นเม็ดข้าวโพดลงในช่องตัว V นะคะทุกครั้งเลยทุกๆหลักที่เจอเลยเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็คอทอนะคะโซ่3
แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดลงในช่องตัว V เพื่อนๆจะสังเกตว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนแถวที่4ที่เราเพิ่งถักนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็เวลาที่เราถักแถวอื่นๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะภายในแถวเพื่อให้งานเขาขยายนั่นเองค่ะตามด้วยโซ่3ข้อทอนะคะโซ่3เม็ดข้าวโพดในช่องตัว V แล้วก็โซ่3คอทอโซ่3เม็ดข้าวโพดในช่องตัว V แบบนี้นะคะขออนุญาตดึงใหม่นะใหม่เขาจะเป็นวงกลมแบบนี้มีแกนกระดาษที่สูงนะคะน้ำหนักประมาณ 45-50 กรัมนะคะน้ำหนักจะประมาณคอตตอนพลิ้วเนาะแต่ว่ามันจะดูเยอะเพราะมันแกนมันสูงแต่ไหมมันบางกว่านะคะโซ่3คอทอโซ่3เม็ดข้าวโพดโซ่3คอทอโซ่3เม็ดข้าวโพดโซ่3คอทอโซ่3แล้วก็เม็ดข้าวโพดตามด้วยโซ่3นะคะคอทอแล้วก็โซ่3เม็ดข้าวโพดนะคะลงในช่องริมนี้เลยตามด้วยโซ่3จบงานด้วยการถักพอ2คอนะคะลงในที่เราคั่นลายไว้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะคั้นให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายแพทเทิร์นให้นะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะคะแบบนี้เหมือนกันนะก็คือต่อไปนะคะที่เราจะถักนะคะเราก็จะถักแถวที่ที่5กับที่6นะคะ5กับ6เป็นแพทเทิร์น5กับ6อะค่ะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะอย่างอันเนี้ยเขาทำแพทเทิร์นมาถึงแถวที่8นะคะมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วเราก็เนี่ยค่ะ5กับ7นะคะคือแถวเลขคี่นะคะเนี่ย3 5 7เนี่ยก็คือแพทเทิร์นเดียวกันนะคะแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็4 6 8แถวเลขคู่นะคะก็จะใช้แพทเทิร์นในการถักแบบเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะขึ้นแถวที่7เพื่อนๆมาดูแพทเทิร์นของแถวที่5นะคะวิธีการขึ้นงานแล้วก็วิธีการถักนะคะว่าเอ๊ะอันไหนไปลงช่องไหนนะคะแบบเดียวกันแล้วพอจะขึ้นแถวที่8ก็มาดูแพทเทิร์นของแถวที่6ค่ะว่าเราเริ่มต้นยังไงแล้วก็ในระหว่างที่ระหว่าง
ระหว่างแพทเทิร์นเขาถักยังไงเอาไปลงตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะซ้ำกันไปเพราะว่าในการถักแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะหนิงที่หนิงเลือกใช้สีเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวหนิงอยากให้งานมันเป็นเหลือบๆไล่ๆสีใช่ไหมคะแล้วหนิงก็ไปสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สเปรย์แดงขาวอย่างนี้อย่างเดียวเขายังมีสีอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าลายมันจะเรียบง่ายนะคะดูโปร่งเรียบง่ายเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราใช้สีที่มันหรือไหมนะคะที่มันแบบไล่กันแปลกไปจากสีอื่นๆนะคะมันจะทำให้งานของเราอ่ะดูพิเศษนะคะกว่างานของคนอื่นที่ถักลายเดียวกันแต่ว่าใช้ไหมแค่สีเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นไหมที่คนละเนื้อกับเรานะคะอันนี้เราก็เพิ่มความแตกต่างให้กับงานนะสำหรับใครที่จะถักขายด้วยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักจนได้ความกว้างที่ต้องการนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกันนะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะหนิงจะทำเป็นผ้าพกผม1ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่อีก1ชิ้นนะคะส่วนแต่ละงานเนี่ยจะมาสรุปไหมให้ของแต่ละงานแล้วก็แยกวิดีโอให้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักได้ขนาดที่จะเป็นผ้านะคะพกผมได้แล้วนะคะหมดไปม้วนนึงได้พอดีแต่ว่ายังไม่พอสำหรับทำสายถักนะคะถักสายมัดนะคะขอโทษทีอันนี้นะเหลือเท่านี้เองก็จะต่อไหมใหม่นะคะอีกม้วนหนึ่งผ้าพกผมนี่ก็ใช้2ม้วนเนาะนำปลายทั้งสองข้างนะคะจับชนกันอย่างนี้อันนี้ปลายไม่เรียบร้อยก็ตัดให้เรียบร้อย มัดนะคะแบบนี้เหลือปลายไว้ประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บงานง่ายๆนะมันจะได้ไม่หลุดลันไปนะคะเวลาซักอะไรเงี้ยนี่นะคะเดี๋ยวหนิงก็จะถักเป็นโซ่นะคะอันนี้นะคะหนิงจะถักโซ่70หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เนี่ยนะคะหน้าโซ่ก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถักโซ่ให้ได้70หลักนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะหนิงถักมาได้70หลักนะคะหนิงก็จะมาคอทอนะคะตรงที่เราเริ่มต้นถักนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็มาคอทอตรงเม็ดข้าวโพดค่ะโซ่5คอทอนะคะตรงที่มันเป็นคอทอของข้างล่างนี้นะคะหลักข้างล่างแล้วก็โซ่5คอทอเม็ดข้าวโพดถักแบบนี้ค่ะไปจนสุดตัวปลายของด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะเมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ถักมาได้จะครบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยนะคะเว้นโซ่3แล้วก็คอทอนะคะตรงมุมเลยแล้วก็ถักโซ่นะคะไป70หลักเหมือนกับอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปถัก70หลักนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการจบงานแล้วก็มาดูวิธีการเก็บปลายไหมนะคะสำหรับผ้าพกผมแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ลายนี้เองนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะไปถักต่อให้มันยาวไปอีกนะคะเพื่อที่จะเป็นผ้าคลุมไหล่สวยๆได้อีกนะคะนี้งั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะเมื่อถักได้70หลักแล้วนะคะต
อนนี้นะคะก็ได้70หลักแล้วจบงานนะคะด้วยการนำงานมานะคะปึ๊บข้อทอนะคะลงตรงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่ไปเมื่อสักครู่นะที่เริ่มต้นถักโซ่ข้อทอไปเลยแล้วก็เกี่ยวไหมมาอีกรอบหนึ่งนะคะดึงให้แน่นค่ะตัดปลายไหมเลยนะคะปึ๊บอย่างนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคะหนึ่งก็จะใช้เข็มโลหะนะคะเพราะว่าอันนี้เขาค่อนข้างจะเล็กๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็แทงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะนี่นะคะดึงมาเก็บให้หมดจนหมดปลายนะคะนี้เหลือก็ตัดได้โอ้ยตัดได้นะคะอย่างนี้ค่ะก็จะมองไม่เห็นละทีนี้นะคะส่วนมุมข้างล่างนะคะก็เก็บด้วยวิธีการเดียวกันนะคะแต่ว่าเนี้ยหนิงจะทำการล็อกก่อนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราเริ่มต้นนะคะเรายังไม่ได้ล็อกไหมกันเขาหลุดนะคะงานถักต้องซักมือเท่านั้นนะคะควรจะนะคะเพราะว่าถ้าซักเครื่องมันจะย้วยแล้วมันจะทำให้พังง่ายๆเลยนะคะถึงเราจะถักด้วยลายที่แข็งแรงแค่ไหนนะเนี่ยค่ะก็ถ้าขยันนะคะก็สอดไปสอดมาอย่างนี้นะคะตัดส่วนที่เหลือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับผ้าโพกผมแบบง่ายๆนะคะหนิงถักทั้งหมดนะคะ24แถวแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ไหมแค่1ม้วนนะคะให้ถักแค่22แถวนะคะแล้วก็จะได้เหลือไหมเอาไว้ถักตรงเชือกนะคะเอาไว้มัดตรงปลายเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้หนิงก็ถักแบบให้ขนาดมันพอสวยนะคะมัดแล้วสวยอย่างเงี้ยก็ใช้อยู่ม้วนกับอีกนิดนึงนะคะม้วนกว่าๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะไปดูภาพนิ่งนะคะเราจะเห็นชัดขึ้นนะคะเวลาใช้นะอันเนี้ยปลายเขาอะค่ะเวลาที่คาดแล้วนะคะตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างยาวนะคะเราก็จะมีที่มัดพอสมควรเลยนะคะมันจะยาวมัดสวยเลยนะคะอันนี้แบบคลุมผมได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายที่แบบง่ายค่ะอันนี้มือใหม่อะค่ะถักได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขนาดแบบค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะคะไม่ได้เพิ่มแบบทีละเยอะๆจนมันเป็นริ้วนะคะงานก็จะดูเป็นระเบียบสวยงามนะคะแล้วก็ตัวไหมเองอะค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นไหมชนิดอื่นก็ได้นะแต่ว่าหนิงเลือกใช้อันนี้เพราะว่าสีมันสวยนะคะสีมันนอกจากจะเป็นสีเหลือบแล้วยังเป็นแบบสเปรย์เกล็ดๆอย่างนี้นะคะหลายสีเลยนะคะก็สีค่อนข้างเข้ากันแล้วก็ดูแปลกตาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกับที่เป็นผ้าคลุมไหล่สามเหลี่ยมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะหนิงยังมีอีกหลายวิดีโอเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้นะคะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆที่สอนในวันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน ningsiri.com/shop นะคะ ningsiri crochet ก็ได้เหมือนกันค่ะยังไงเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ